รักษา6ปีหลักร้อยคุณหญิงแมงมุมสู้แม้ทรมานสามีคือพลังฉีดยา70เข็มต่อวันเชื่อปาฏิหาริย์สักวันเผยภรรยาเจ็บปวด24ชั่วโมงตามองค์ไม่เห็นแม่ผ่าตัดรักษา6ปีหมดหลักร้อยคุณหญิงแมงมุมเปิดใจสู้รับมีท้อทรมานสามีคือพลังต้องฉีดยาระงับวันละ70เข็มเชื่อสักวันมีปาฏิหาริย์มดดำคชาพามีโอกาสพาเพื่อนสนิทมาเปิดใจในรายการแฉครั้งแรกหลังป่วยรักษาตัว6ปีคุณหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้งยุคลโดยมีเสดอลล่าพลตรีพัชรรัตกุลสามีคอยดูแลเคียงข้างมาตลอดถามว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมองไม่เห็นคุณหญิงแมงมุมตอบว่าใช่ใครจะไปคิดตอนเด็กเราก็ใช้ชีวิตกันมันมากเลยเนาะอยู่กับพี่มดดำทุกวันกินข้าวเย็นแล้วก็เที่ยว6ปีแล้วที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเสดอลล่ายอมรับว่า 90% ส่วนตัวเองทำงานออนไลน์ไปประชุมบ้างต้องให้เวลาเขาเยอะมากเพราะสถานภาพเปลี่ยนไปเยอะตั้งใจอยู่กับเขาให้มากคนชื่นชมเป็นสุดยอดผู้ชายสามีคุณหญิงแมงมุมตอบว่าหลายๆคนก็ทำแบบนี้แหละภรรยาสุดซึ้งจับมือสามีแน่นแมงมุมอยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่นั่น3ปีแรกที่นอนเตียงพับมดดำ6ปีพี่ไม่ท้อเลยเหรอไม่เราต้องไม่เหนื่อยเห็นเขาอยู่สภาพแบบนี้เราต้องลืมตัวเองหลักเท่าไหร่แล้วในการรักษาไปทั้งหมดเสดอลล่าตอบว่าเยอะมากๆมดดำหลักร้อยน่าจะได้เริ่มจากปี61เขาเส้นเลือดตีบในสมองเป็นสโตรกมกราคม2561ถึงปัจจุบันเขาเป็น SLE อยู่แล้วตั้งแต่อายุ18ก่อนหน้านั้นเขาก็เข้าออกโรงพยาบาลอยู่แล้วปี15ถึง6ครั้งอย่างมากพอปี61หลังเป็นสโตรกก็ลงเหวมาเรื่อยต้องฟอกไตทุก2วันลุ้นหัวใจจะหยุดเต้นเมื่อไหร่เสดอลล่าเผยเป็นภาวะซับซ้อนแมงมุมร่างกายเป็นทั้ง SLE ทั้งเส้นเลือดอักเสบมีประวัติเส้นเลือดสมองตีบไตวายโรคเขาเยอะหลายครั้งที่เขาไปแล้วพี่บอกไปไม่ได้ต้องเอากลับมาเสดอลล่ากล่าวว่ามันไม่เชิงอย่างนั้นเพราะในที่สุดพี่ก็ต้องให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาอยากไปหรืออยากอยู่แต่เวลานั้นพี่คิดว่าสมองเขายังดีทุกอย่างเขายังดีใจเขายังสู้ท้ายที่สุดอยู่ที่เขามดดำพี่ก็จะบอกเขาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเราต้องไม่ยอมแพ้ถามแมงมุมก็ยังสู้คุณแมงมุมตอบว่าสู้แต่ถามมีท้อไหมมีพี่มดดำบางทีมันเหนื่อยป่วยอีกแล้วเหรอต้องทำอันนี้อีกแล้วทำอันนั้นอีกแล้วเหนื่อยด้วยเจ็บตัวด้วยเสดอลล่าบอกอีกว่าเขาจะเจ็บปวด24ชั่วโมงถ้าเขาลืมตาตื่นเขาจะเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังปวดท้องเรื้อรังเป็นปีๆแล้วเขาต้องใช้ยาระงับความปวดวันหนึ่งเขาต้องฉีดยา 50-70 เข็มเขาถึงบอกเขาทรมานมดดำจะหลับทีต้องใช้ยาคุณแมงมุมเผยกึ่งยาสลบเสดอลล่ากล่าวว่าถ้ายาแก้ปวดเอาไม่อยู่ท้ายที่สุดต้องให้หลับจะได้ไม่ทรมานหลับอย่างมากชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงตื่นมาปวดอีกฉีดอีกโอเวอร์โดสก็ต้องให้หลับทุกวันคุณแมงมุมกล่าวด้วยว่าช่วงดีๆก็มีช่วงหนึ่งเราไปอยู่สมุยก็โอเคไปอยู่เชียงใหม่ก็โอเคมีช่วงดีขึ้นก็มีรู้สึกยิ่งอยู่โรงพยาบาลยิ่งป่วยเหมือนเป็นฮอสพิทอลซินโดรมรู้ว่ามียาปวดหัวบ่อยๆไม่เป็นไรแต่พออยู่ข้างนอกทำกิจกรรมไม่ต้องไปคิดว่าเดี๋ยวเราต้องปวดหัวปวดท้องที่ดอลล่าก็พยายามหาเทคโนโลยีใหม่แว่นตาช่วยเรื่องการมองเห็นมดดำไปหาเทคโนโลยีทั่วโลกเพื่อให้เมียมองเห็นกี่หมื่นกี่ล้านจนบอกหยุดซื้อได้แล้วมองไม่เห็นอยู่ดีเสดอลล่าเผยว่าตาเขาเสียเพราะจอประสาทตาตายยังไม่มีเทคโนโลยีเปลี่ยนได้แล้วเป็นต้อกระจกทั้งสองตา 100% ทั้งสองข้างเป็นสีเทาถ้าลอกต้อให้มีแสงสักนิดสำหรับเขามันมีความหมายมากแต่ถ้าลองทำแล้วตาฝ่อได้ต้องเอาตาออกแล้วใส่ตาแก้วมดดำ
แม้ 1% ก็เอาเขาก็เอาลุยเลยสองข้างทำแล้วแต่ก็ไม่ได้มีข้อต่างเรื่องการมองเห็นแต่ก็กลับเป็นสีดำแล้วไม่ใช่สีเทามดดำก็อาจมีปาฏิหาริย์ใช่วิวัฒนาการทางการแพทย์ไปไกลวันหนึ่งเขายังต้องกินยา 50-60 เม็ดด้วยคุณแมงมุมชื่นชมสามีว่าที่ดอลล่าเขาคิดบวกมากๆเวลาเราท้อเขาคือพลังผลักดันรวมทั้งพ่อแม่น้องชายครอบครัวผลักดันวันหนึ่งมันอาจดีขึ้นได้ตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอาจจะไม่สุดเท่าเมื่อก่อนแต่เราก็มีความสุขได้หลายๆทางยังมีความฝันยังอยากทำหนังแนวชีวิตจริงอย่างไอหีบเหล็กหรือแอมไซนานายก็อยากทำทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ที่รู้ว่าเขาจะต้องไปไม่รู้หรอกว่าไปรู้ตัวก็ตื่นมาแล้วเครื่องปั๊มหัวใจทรมานมากคุณหญิงแมงมุมยอมรับว่าเจ็บมากล่าสุดปั๊มไป4 ทีหมอฉีดยานอนหลับให้ยังไม่ทันหลับเขาช็อตไปแล้วรู้สึกตัวเด้งกระตุกเจ็บมากเซดอนล่าอันนั้นหัวใจยังไม่หยุดเต้นหัวใจใกล้หยุดเต้นที่เห็นในหนังหัวใจหยุดเต้นไปแล้วอันนั้นก็เคยเซดอนล่าเล่าอีกว่าอันนั้นครั้งก่อนปั๊มหัวใจกับ CPR เป่าปากปั๊มซี่โครงร้าวไปซี่หนึ่งหัวใจหยุดเต้นไป12 นาทีปกติสมองต้องบวมต้องตายไปแล้วโชคดีอยู่ในโรงพยาบาลหมอเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าหยุดแล้วเขาปั๊มเลยหยุดไป12 นาทีสมองไม่เสียหายซึ่งน้อยมากมดดำถึงกับถามทั้งสองคนกำลังสู้กับอะไรกันอยู่คุณหญิงแมงมุมตอบว่าสู้เพื่อครอบครัวเพื่อพี่ดอลล่าเพื่อคุณพ่อคุณแม่เพื่อทุกคนที่เป็นกำลังใจให้แมงมุมก็ทรมานจากคนเคยเห็นเราไม่ได้ตาบอดตั้งแต่เกิดวันหนึ่งมันมืดไปหมดเลยอะไรทำให้เสดอนล่าอยู่สู้กับคุณแมงมุมถึงตอนนี้เสดอนล่ากล่าวว่าเราเลือกของเราแล้วว่านี่คือภรรยาสำหรับพี่การแต่งงานต้องอยู่ด้วยกันต้องช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนกันไปจนตายพี่ถึงแต่งงานช้าแต่งตอนอายุ50เพราะไม่เคยอยากแต่งมาก่อนหน้านั้นแต่งแล้วก็ตั้งใจจะทำแบบนี้ทำด้วยความสุขด้วยความเต็มใจไม่มีใครมาบังคับคุณหญิงแมงมุมขอบคุณทุกอย่างที่พี่ดอลล่าทำแม้จะมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ถึงความรักความใส่ใจความเข้มแข็งที่เขาให้แมงมุมถ้าไม่มีพี่ดอลล่าป่านนี้คงแย่มากไปกว่านี้แล้วI'm not afraid to die.